สวัสดีค่ะพบกับจอกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่7ตุลาคมนะคะมาดูในส่วนของภาพตลาดก่อนนะคะก็จะเห็นว่ายังคงความผันผวนเอาไว้ได้นะคะท่ามกลางภาวะโอเวอร์บอทของเครื่องมือในกราฟ60นาทีนะคะแล้วก็ยังติดแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยนะคะบริเวณ EMA 200ของกราฟ60นาทีบริเวณ1374จุดนะคะระยะสั้นก็ควรระวังการพักตัวนะคะเราปรับแนวรับแนวต้านเล็กน้อยนะคะเป็นแนวรับเนี่ยจะขึ้นมาอยู่ที่1363กับ1354จุดนะคะแล้วก็แนวต้านบริเวณ1374ถึง1380เนี่ยถ้าขึ้นมาแล้วยังแนะนำว่าน่าจะทยอยขายหรือว่าทยอยทำกำไรสั้นๆไปก่อนนะคะสต็อกเวลนะคะตัวแรกเป็น MDX ตัวนี้เนี่ยมีการฟื้นตัวขึ้นมาของเครื่องมือ Modified Stochastic ที่ให้สัญญาณซื้อออกมาจากเขต Oversold แล้วก็วอลลุ่มที่เพิ่มขึ้นมาอย่างหนาแน่นนะคะก็เลยน่าลุ้นการเบรกแนวต้านเส้น EMA 75วันขึ้นไปมองแนวต้านไว้ที่7บาท45นะคะถึง7บาท55รับที่7บาท15และคัทลอสที่7บาทถัดมาเป็น PAF นะคะเมื่อวานแท่งเทียนก็เป็น bullish นะคะแท่งเขียวยาวทีเดียวนะคะพร้อมกับวอลุ่มที่ไหลกลับเข้ามาหนุนหลายเท่าตัวขณะที่เครื่องมือเนี่ยให้สัญญาณซื้อแล้วก็วกตัวออกมาจากเขต oversold ได้นะคะอย่างน้อยก็น่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแนวรับจะอยู่ที่3บาท60นะคะแนวต้าน3บาท80ผ่านได้ก็ทดสอบ3บาท90 cut loss ที่3บาท54ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็น Synnex นะคะตัวนี้นี่แท่งเทียนยกตัวขึ้นมาหลังจากที่ราคาสร้างฐานอยู่บริเวณเส้น75วันซึ่งใกล้เคียงกับแนวต้านแนวรับตามเส้นเทรนด์ไลน์ด้วยนะคะก็คาดว่าจะได้เวลาฟื้นตัวตามรอบนะคะตามกรอบที่กลับมองเป็นขาขึ้นได้นะคะแบบว่าสั้นๆก็มองแนวต้านในช่วงแถวๆ 4.44 ถึง 4.50 รับ 4.22 และคัทลอสที่ 4.16 ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ